สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเองก็ประกอบผ้าฝายชีทคมทับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรงสวยเลยล่ะครับสำหรับโคแมน VC Canopy Dome 270 Plus UV Pro นะครับเนี่ยก็พื้นที่พอเราคุมฝายชีทเนี่ยจาก 2.7 เราก็ได้พื้นที่ยาวเพิ่มเข้าไปอีกประมาณเมตรเมตรเศษสี่ก็เท่ากับว่าเรามีพื้นที่ด้านหน้ารวมทั้งตัวเต็นท์เป็นเข้าขา3เมตร70หรือ4เมตรโดยประมาณนะครับความยาวเดี๋ยวด้านหน้าเรายังเปิดได้อีกนะครับสีเขียวๆด้านหน้าเรายังเปิดเป็นเทเลสได้อีกเพราะว่ายังเหลือเสาอีก2ต้นแต่ว่าตอนนี้ผมเองถ่ายเพื่อนๆดูตอนที่เต็นท์ยังปิดคลุมนี่ลมแรงมากครับสังเกตดูจะเห็นว่าผมยืนมาบอกติดลมครับแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงครับบางมุมยอดแสงนะครับด้านหลังก็ตามสไตล์ครับเปิดได้เปิดได้นะครับก็มีพื้นที่ว่างระหว่างตัวเต็นท์กับผ้าฝาชีทประมาณฟุตเศษๆนะครับคือโคแมนเขาออกแบบเรื่องระบบระบายอากาศมาอยู่แล้วครับเขาคำนึงถึงตัวนี้ตัวที่เจ๋งนี่ฝาชีทมันเห็นนะครับเปิดได้เพื่อลมมันจะได้โฟลว์แล้วก็ปิดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ขึงเสาหน้าเทเลสให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ